สวัสดีครับพวกผมกลุ่ม Helmet of Warriors ทางเราได้มีการสร้างแบบจำลองของหมวกในสมัยโบราณที่อ้างอิงลักษณะตามประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยหมวกแรกที่เราจะทำนั้นคือหมวกนักรบชาวกรีกหรือ Corinthian Helmet ที่มีความโดดเด่นในสงครามด้วยพื้นฐานของชาวกรีกในสมัยนั้นมีค่านิยมเรื่องความเกรียงไกรและการเป็นตำนานทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเพโลโพเนเซียนเป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิเอเธนกับสันนิบาตเพโลโพเนเซียนที่นำโดยสปาร์ตาในช่วง431ถึง404ปีก่อนคริสตศักราชในด้านวิทยาศาสตร์นั้นหมวกเหล่านี้ได้ถูกค้นพบมากมายตามโบราณสถานต่างๆและส่วนมากหมวกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากแร่บรอนซ์ที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงจึงทำให้ขึ้นรูปง่ายและออกแบบที่มีจุดนำสายตาของผู้สวมใส่ไปด้านหน้าที่ช่วยทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นขณะทำสงครามในด้านคณิตศาสตร์นั้นเราจะสามารถนำหลักการสัดส่วนทองคำมาใช้ในการออกแบบหมวกใบนี้เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่รูปร่างของหมวกและเมื่อสังเกตจะพบได้ว่ามีหลายจุดในหมวกที่ตรงกับสัดส่วนทองคำไม่ว่าจะเป็นลายสลักบนศีรษะหรือขนาดของตัวหมวกที่พอดีกับสัดส่วนทองซึ่งในปัจจุบันหมวกโคเรนเทียนได้มีการนำมาปรับเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าแพร่หลายในการออกแบบหมวกซามูไรหรือหมวกคาบุโตะเป็นหมวกที่ใช้ในสงครามเอโดะและเซนโกคุหมวกเกาะสำหรับสวมใส่ศีรษะเพื่อป้องกันอาวุธคู่กับชุดเกาะของไดเมียวแม่ทัพหรือซามูไรตัวของหมวกจะมีลักษณะเด่นและแตกต่างกันไปตามฝ่ายในสมัยสงครามโดยจะจำแนกกันผ่านตาประจำตระกูลที่อยู่บนศีรษะหรือที่เรียกว่าดาเตะโมโนะและการแบ่งยศจะขึ้นอยู่กับสีและชุดของผู้สวมใส่เรียกว่าเกาะโยโรยเป็นเกาะของแม่ทัพและโดมารุเกาะของทหารเดินเท้าในด้านวิทยาศาสตร์นั้นหมวกและชุดเกราะถูกสร้างขึ้นมาจากการนำแผ่นเหล็กกล้าขนาดบางเป็นชิ้นเล็กๆจำนวนมากกว่า100ชิ้นต่อร้อยเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยเส้นไหมหรือเชือกหนังสำหรับทำเป็นแผ่นใหญ่ก่อนจะเคลือบอีกชั้นด้วยน้ำยาเพื่อป้องกันน้ำหลังจากนั้นนำมาประกอบกันเป็นชุดโดยให้เส้นไหมที่ใช้เชื่อมยึดติดกันเกยระหว่างแผ่นเหล็กและลักษณะของชุดจะโค้งไปตามผู้สวมใส่เพื่อลดแรงปะทะขณะต่อสู้เช่นการถูกฟันที่สามารถลดแรงปะทะที่ทำให้อาวุธที่โจมตีเข้ามาพลาดตามแนวเกาะพร้อมทั้งแร่เหล็กที่มีความทนทานสูงจึงสามารถลดความเสียหายในด้านคณิตศาสตร์เราสามารถนำหลักการสัดส่วนทองคำมาวัดจากกล้องของเราสามารถวัดตามหลักการเท่ากันของหมวกซึ่งเป็นความบังเอิญหรือสัดส่วนทองคำเป็นหลักการสากลที่มีการใช้อยู่แพร่หลายหรืออาจจะมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นมาก็เป็นได้เราจะสามารถเห็นสัดส่วนทองคำในศาสตร์โบราณต่างๆทั่วโลกนั้นอาจจะเป็นแนวคิดที่ใช้ร่วมกันหรืออาจจะเป็นความบังเอิญสากลก็เป็นได้